يأتي اليمنى ومحاولة لكرة أرضية خطيرة. إلا أن المنتخب اللبناني يأتي بالثاني. الله لجاكبان وكرة خطيرة وتسدد. الله โค้ชวินนี่ก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าครึ่งแรกนั้นเกมเราแย่มากนะครับผิดพลาดมากโดยเฉพาะการยืนตำแหน่งแล้วก็ทำให้เสียประตูนะครับครึ่งหลังนั้นระหว่างพักครึ่งโค้ชได้บอกว่าเราสามารถที่เปลี่ยนเกมได้นะครับ45นาทีหลังแล้วเกมของเราก็ดีขึ้นตอนที่เราได้ประตูไล่ตามมาเป็น3ประตูต่อ1นั้นก็มีโอกาสนะครับที่ได้ประตู 3-2 แต่ก็มาพลาดอีกนะครับการส่งบอลที่พลาดง่ายหน้าโซนของตัวเองเช่นนั้นทำให้เสียประตู 4-1 นะครับก็เป็นสิ่งที่ลำบากมากครับทำให้เกมเราลำบากแต่ประตูที่2ของนิวส์นั้น ก็แสดงให้เห็นว่านักเตะผู้นี้เป็นอนาคตของทีมชาติไทยแน่นอนครับสู้ตลอดเวลาที่อยู่ในสนามเป็นการส่งสัญญาณที่ดีแล้วก็การเสียประตูที่5ของเรานั้นแสดงเห็นนะครับว่ากองหลังของเรายังต้องปรับปรุงอีกเยอะอย่างไรก็ตามเราก็ยังคาดหวังว่าตัวของเราทั้งใหม่และชนเมื่อฟิตกลับมานั้นจะเป็นสเตแบ็กที่ทำให้แนวรับเราแข็งแกร่งขึ้นครับเกมวันนี้เป็นไงครับฮะก็เกมวันนี้เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเราเสียง่ายนะครับแล้วก็หลังคู่หลังเนี่ยเราเพิ่งยืนกันครั้งแรกแล้วมันก็จังหวะเข้าจังหวะรับเนี่ยไม่สอดคล้องกันแล้วก็ทำให้เสียง่ายชลิฟชับปุยเนี่ยนะก็เราก็พยายามแล้วซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าลงไม่ได้เพราะเนื่องจากทาง AFC เขาก็มีระเบียบแล้วก็กฎมาก็แจ้งให้ทราบแล้วทาง AFC เขาก็ไม่ได้ออก accreditation หรือID ให้กับชับปุยซึ่งไม่มี ID เนี่ยเท่ากับชี้เลยว่าลงไม่ได้เพราะว่าอนาคตของคุณวินนี่คุณวินนี่ก็คงจะต้องหลังจากมีแมตช์ทุกแมตช์เนี่ยเราก็มีการพิจารณากันอยู่แล้วนะฮะในสภาประเมินผลตลอดเวลานะฮะในวันที่31นี้นี่ก็มีประชุมสภานะครับก็คงจะเอาเรื่องเข้าประชุมเชิญมาทุกครั้งเลยไม่ใช่เป็นเรื่องแบบพิเศษอะไรก็ประเชิญทุกครั้งมีประชุมสภาทีไรเขาก็เข้ามาประเมินผลชี้แจงต่างๆแต่ละทัวร์นาเมนต์แต่ละแมตช์ก็ทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่วันที่ดีของเราอีกวันนึงซึ่งทุกคนก็ไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มได้เลยแต่ว่าผมก็ยังดีใจที่เรายังสามารถที่จะมุ่งมั่นและกลับมาได้ในช่วงครึ่งแรกเราครึ่งหลังเรากลับมาเรายิงได้2-2ลูกก็ทีนั้นเด็กทุกคนก็พยายามเต็มที่แล้วซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ไม่ดีสำหรับเราเป็นวันที่ไม่ค่อยดีเลยก็แน่นอนครับทุกคนที่เชียร์พวกเราอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราอยู่ก็มันก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับทุกคนเสียใจนักบอลเสียใจแฟนบอลเสียใจก็มีคำเดียวที่จะพูดคือขอโทษทุกคนที่วันนี้ผลงานแย่มากนะครับแต่ว่าในนามตัวแทนของน้องแล้วก็ทุกคนในทีมก็พยายามเต็มที่แล้วแล้วก็หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตพวกเราต่อไปแล้วก็หวังว่าเกมที่เหลือเรายังมีหน้าที่ของเราต่อไปอยู่ก็ให้ทุกคนเข้ามาเชียร์กันเหมือนเดิมเป็นกำลังใจพวกเราครับ
ก็ดีใจครับเป็น2ประตูแรกในทีมชาติชุดใหญ่ครับแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมเก็บ3แต้มไปฝากชาวไทยได้ครับก็ผมว่าเราพร้อมนะแต่วันนี้เจอแบบลมแล้วพายุน่าจะพายุมาถึงเล่นยากยากแล้วก็พื้นสนามไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ขอโทษแฟนบอลชาวไทยครับที่เอา3แต้มไปฝากไม่ได้แต่พวกเราก็ทำหน้าที่เต็มที่ดีที่สุดแล้วครับก็พัฒนาต่อไปครับهدف أول للقادمة والمتبقية من اللقاء كرة خطيرة تسدد وهدف ثاني للمنتخب التايلاندي لاعبو المنتخب اللبناني مرور جيد وتقدم وبعد ذلك تسديده